ส่วนหนุ่มหล่อหน้าสายต่อธนภพที่มาร่วมงานกับวิกพระราม4เป็นครั้งแรกก็ยืนยันว่ายังไม่คิดตีจ่าจากต้นสังกัด GTH ที่แจ้งเกิดให้ตนจนกลายเป็นหนุ่มฮอตในเวลาไม่นานแม้จะยอมรับว่ามีหลายค่ายติดต่อให้เขาไปร่วมงานด้วยก็ตามค่ะก็มีอย่างก็จะคอยไปเล่นของทางแกรมมี่ด้วยแล้วก็มีทางค่ายอื่นๆที่ติดต่อมาแต่ว่ายังคุยบทกันอยู่ครับทางนู้นเขาก็ไม่ได้เหมือนแบบว่าเรียกไปเซ็นต่อหรือแบบผมว่าจริงๆแล้วเหมือนกับว่าถ้าเราทำงานร่วมงานกันแล้วเราแบบแฮปปี้อย่างที่แบบคือจริงๆผมแฮปปี้อยู่แล้วเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่ยังให้โอกาสเรื่อยๆผมว่าจริงๆมันเป็นเรื่องที่น่ายินดีอยู่แล้วครับส่วนที่ทีมนักแสดงและผู้กำกับจากหนังเมไหนไฟแรงเฟ้อเหินฟ้าไปพบแฟนหนังที่ประเทศลาวเมื่อวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมานั้นหนุ่มต่อยอมรับว่าเสียดายที่เขาติดสอบจึงไม่สามารถไปด้วยได้แต่หลังจากนี้ที่จะเดินสายไปกัมพูชาและอินโดนีเซียนั้นหนุ่มต่อยืนยันแฟนคลับต่างชาติจะได้เห็นหน้าใสๆของเขาอย่างแน่นอนค่ะตอนนี้เดี๋ยว